ิ้งค่ะบินเงียบกลับไทยนะคะร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่ค่ะบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่เกาหลีใต้ค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งโมเมนต์สุดพิเศษจริงๆนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะหรือว่าลิซ่าและลิซ่ามโนบาลค่ะหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแบ็คพิงค์นะคะเธอเนี่ยได้เดินทางกลับประเทศไทยในรอบ3ปีหลายๆคนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เธอได้กลับบ้านนะคะเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเพื่อที่จะร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ25ปีกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะพร้อมกับแฟชั่นสุดว้าวค่ะที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับเกาหลีใต้ในเวลาต่อมาค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะหลายๆคนก็อาจจะทราบหรือหลายๆคนก็คงยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเธอแอบบินเงียบค่ะเดินทางกลับมาที่ไทยอีกครั้งนึงนะคะเพื่อจะร่วมฉลองวันเกิดของคุณแม่จิตทิพย์ค่ะคุณแม่ของเธอนะคะโดยใน Instagram ของคุณแม่ลิซ่าค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพสุดพิเศษนะคะหลังจากลูกสาวเนี่ยมาร่วมฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะโดยระบุข้อความสั้นๆค่ะว่าขอบคุณมากครับโดยในภาพวันเกิดสุดอบอุ่นนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ายังมีคนดังอย่างเดียน่าพรีโปสอนชนสอนเชอรีน้องสาวนิชคุณ 2BM นะคะแล้วก็เพื่อนสนิทอีกหลายๆคนค่ะมาร่วมแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดของคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงปุ๊บฉลองวันเกิดเรียบร้อยกับคุณแม่ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเธอก็บินกลับเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เรียกว่ามาปุบปับเฉพาะกิจมากๆค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม